บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะบะอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับพี่น้องค่ําคืนนี้เรามาอยู่ในรายการนะฮะไลฟ์โฮมนะฮะท่องไปเรื่องเล่าของซอฮาบะห์ท่องไปเมื่อวานนะครับพี่น้องเราได้ฟังเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านอุกาชะห์บินมุห์ซินรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับผู้ที่มีความตะวักกัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มร้อยนะครับจนท่านได้รับข่าวดีว่าท่านคือหนึ่งใน 70,000 คนที่จะได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ต้องถูกสอบสวนใดๆทั้งสิ้นและในวันนี้ในคืนนี้พี่น้องเรามาอยู่กับซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนะครับราชสีห์แห่งอิสลามอีกหนึ่งท่านซอฮาบะห์ผู้ที่รับอิสลามในยามอาวุโสซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาให้มีร่างกายที่พิการซอฮาบะห์ผู้ที่ได้รับอิสลามด้วยวิถีทางที่แปลกมากนะครับคนไปด่าว่าเขาและการเข้ารับอิสลามของเขาเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆวันนี้เราจะไปพร้อมๆกันกับราชสีห์ของอัลลอฮ์อัมบินจามูห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอัมบินจามูห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุย้อนกลับไปพี่น้องที่รักครับในขณะที่ท่านมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ไปทำการดาวะนะครับพี่น้องที่มะดีนามุนาวะเราะห์นะครับที่นครมะดีนามุนาวะเราะห์มุสอับบินอุมัยเป็นดาอียุคแรกๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งนะครับพี่น้องไปทำงานดาวะนะครับทำงานศาสนาเนี่ยเมื่อมุสอับบินอุมัยไปอยู่ที่มะดีนะห์นะครับท่านมุสอับบินอุมัยได้ทำการดาวะนะครับได้ทำการเผยแผ่ศาสนาอิสลามณที่แห่งนั้นจนบรรดาประชาชาตินะครับผู้คนชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยได้รับอิสลามกันอย่างมากและมีคนเข้ารับอิสลามเข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงฮะเสียงชัดไหมครับพี่น้องแจ้งมาบอกเสียงหายขอโทษนะเสียงได้ยินอินชาอัลเลาะห์น่าจะได้ยินนะครับนะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์นะพี่น้องเสียงได้ยินไหมครับรบกวนแจ้งนิดหนึ่งนะบอกว่าพี่น้องทักบอกอนาคุณชารีฟแดงโกเมนะบอกเสียงหายไม่แน่ใจนะครับพี่น้องเสียงชัดไหมฮะน่าจะชัดนะครับอินชาอัลเลาะห์ขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะนะครับได้ยินเสียงโอเคนะครับนะไม่ใช่บรรยายเป็นครึ่งชั่วโมงไม่มีเสียงนะชัดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คุณชริฟแดงโกเมนรบกวนออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์มันจะได้ชัดนะครับเราไปต่อนะครับท่านมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทำการดาวะห์เนี่ยดาวะห์คนนะครับชวนคนในมะดีนะห์จนเข้ารับอิสลามเป็นจำนวนมากและเข้ามาเรื่อยๆด้วยอัคลากด้วยมารยาทด้วยบุคลิกภาพของท่านมุสอับบินอุมัยทำให้คนเนี่ยเป็นอัสบาบคนเข้ารับอิสลามมาเรื่อยๆและก็มีครอบครัวหนึ่งนั่นคือครอบครัวของท่านอัมบินจามูห์นะครับอัมบินจามูห์นะครับพี่น้องท่านเนี่ยอยู่ในพวกของกลุ่มบะนูซะลามะนะครับและอัมบินจามูห์เนี่ยเป็นคนระดับอามีรเป็นคนระดับหัวหน้านะครับในพวกบะนูซะลามะท่านไม่ใช่คนกระจอกท่านเป็นระดับอาวุโสท่านเป็นระดับหัวหน้าท่านเป็นระดับไซยิดเป็นระดับผู้ปกครองผู้นำทีเดียวในพวกบะนูซะลามะห์ปรากฏว่าในบ้านของท่านอัมเนี่ยนะครับพี่น้องลูกชายของท่านทั้ง3คนนะครับพี่น้องชื่อเพราะมากนะคนแรกนะครับชื่อมูอาวซคนที่2ชื่อมูอาซและคนที่3ชื่อคอลาด3ทหารเสือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ท่านลูกชายของอัมบินจามูห์นะครับมูอาวซนะครับมูอาวซมูอาซและคอลาดนะครับพี่น้อง3คนนี้คือลูกชายของท่านอัมบินจามูห์ทั้ง3คนเนี่ยได้รับอิสลามกันทั้ง3คนเรียบร้อยนะครับเข้าอิสลามโดยการดาวะห์ของท่านมูอาซบินจับลนะพี่น้องท่านมูอาซบินจับลได้มาดาวะห์ทั้ง3คนนี้จน3คนนี้รับอิสลามและภรรยาของอัมบินจามูห์คือฮินนะครับฮินดุนก็ได้รับอิสลามเช่นกันสรุปในบ้านของอัมบินจามัวมีอยู่5คนพี่น้องมีภรรยามีอัมบินจามัวและลูกอีก3คน4คนเนี่ยรับอิสลามหมด
เหลืออัมบินจามัวคนเดียวที่ไม่ได้รับอิสลามนะท่านอัมบินจามัวไม่ได้รับอิสลามนำซ้ำยังต่อต้านอิสลามเช่นกันและท่านนะครับพี่น้องท่านอัมเนี่ยไม่รู้เลยว่าลูกทั้งสามคนและภรรยาของท่านรับอิสลามหมดแล้วแสดงว่าสี่คนแม่ลูกเนี่ยปกปิดสามีและปกปิดพ่อเอาไว้ไม่บอกว่าตัวเองรับอิสลามแล้วนะด้วยกับกลัวพ่อจะโกรธนะกลัวพ่อจะเขาเรียกอะไรไม่พอใจอะไรต่างๆท่านอัมบินจามัวนะครับก็ยังยืนหยัดในการเป็นมุชริกีนของท่านและในพวกบานูซะลามะห์พี่น้องที่รักคนระดับหัวหน้าแต่ละคนนะครับพี่น้องแต่ละบ้านแต่ละหลังเขาจะมีรูปปั้นหรือจเวตในการกราบไหว้ในการอิบาดัตส่วนตัวของใครของมันนะครับพี่น้องแต่ละคนจะมีหมดเลยท่านอัมบินจามัวท่านเองก็มีรูปปั้นรูปหนึ่งที่ท่านไว้กราบไหว้นะครับพี่น้องและท่านตั้งชื่อมันว่ามะนะห์มะนะห์มีมนูนอะลิฟตากลมนะรูปปั้นของอัมบินจามัวเนี่ยชื่อว่ามะนะห์นะครับมะนะห์นะเลยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนกราบไหว้อิบาดัตชาเวตรูปปั้นรูปเคารพอะไรต่างๆเขาก็จะมาไหว้ในของส่วนรวมแต่ถ้าคนที่มี power หรือเป็นระดับผู้นำเขาจะมีจเวตหรือรูปปั้นของแต่ละคนมีเอาไว้เลยส่วนตัวอัมบินจามัวจึงมีหนึ่งของท่านนั่นคือรูปปั้นที่ชื่อว่ามะนะห์นะครับพี่น้องอัมบินจามัวให้ความเคารพมะนะห์มากให้ความสักการะบูชามะนะห์มากอาบน้ำอย่างดีใส่น้ำหอมอย่างดีแต่งตัวอย่างสวยและดูแลอย่างดีที่สุดให้อยู่ในสถานที่มีเกียรติแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆอัมบินจามัวเคารพมานะคือเป็นพระเจ้าคนหนึ่งของอัมบินจามัวเลยมีอยู่วันหนึ่งพี่น้องที่รักครับอัมบินจามัวนะครับท่านอัมเนี่ยได้เรียกภรรยาหินนะครับเรียกภรรยามาแล้วบอกกับภรรยาว่านี่หินเราต้องดูแลลูกเราดีๆนะอย่าให้ลูกเราเนี่ยไปคบหรือไปยุ่งกับคนที่มาจากมักกะฮ์ชื่อมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุอย่าให้ลูกเราไปสุมสิงกับเขาเด็ดขาดเพราะใครที่ไปคุยกับเด็กหนุ่มมุสอับคนนี้เนี่ยนะจะกลายเป็นคนทิ้งศาสนาหมดเลยระวังนะหินอย่าให้ลูกเราไปยุ่งกับคนที่ชื่อมุสอับโดยเด็ดขาดพี่น้องนี่คืออัมท่านห่วงลูกนะว่ากลัวจะไปยุ่งกับมุสอับแล้วก็จะเปลี่ยนศาสนาจะกลายเป็นคนเขาเรียกอะไรพี่น้องอัสบะซอบะคือพวกที่ทิ้งศาสนาเดิมอัมบินจามัวจึงเตือนลูกอย่าไปยุ่งนะลูกและเตือนภรรยาว่าอย่าให้ลูกเราไปยุ่งเด็ดขาดกับไอ้คนที่ชื่อมุสอับคนนี้ภรรยาเห็นซึ่งเข้ารับอิสลามแล้วแต่เงียบได้บอกกับสามีว่าซัมอันวะตออะตันฉันจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะพี่น้องนี่คือมารยาทของภรรยาที่ซอลิฮะห์สิ่งที่เขาพูดน่ะเลวร้ายแน่นอนแต่ด้วยความฉลาดของหินหากตอบโต้ไปตอนนั้นมีแต่จะเกิดฟิตนะหินจึงบอกกับอัมว่าซัมอันวะตออะตันฉันจะเชื่อและปฏิบัติตามท่านแต่ว่าอัมเอ๋ยนะพี่น้องหินมีความฉลาดนะหินจึงบอกกับอัมว่าท่านอัมไม่ลองฟังลูกหน่อยเหรอว่าลูกไปฟังมาเนี่ยมีอะไรบ้างพี่น้องแค่หินพูดอย่างนั้นกับอัมนะครับพี่น้องท่านอัมบินจามัวท่านอัมบินจามัวนะครับเกิดความโกรธมากด่าภรรยาทันทีบอกไว้หายนะมีแต่เธอหินเอ้ยอย่าบอกนะว่าลูกเราเนี่ยเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามเป็นมุสลิมหมดแล้วหินก็ยังไม่พูดอะไรพี่น้องบอกพ่ออัมลองฟังลูกซะหน่อยไหมว่าลูกไปได้ยินอะไรมาบ้างอัมจึงเรียกลูกนะบอกกับหินว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเรียกลูกมาหาฉันลูกทั้งสามคนพี่น้องที่รักเข้ามาหาอัมบินจามัวผู้เป็นพ่อนะครับแล้วพ่อก็ถามลูกว่าพวกลูกเนี่ยไปฟังคนที่ชื่อมุสอับพูดมาเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างเขาบอกเกี่ยวกับอะไรบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังสิพี่น้องครับลูกชายนะครับท่านมูอาวิดเมื่อพ่อพูดอย่างนั้น
มูอาวัสจึงเริ่มบอกว่าฉันและพวกเราเนี่ยนะพ่อไปฟังบุรุษคนที่ชื่อมุสอับเขาพูดฟังเขาบอกและเราจำมาและเราจะอ่านให้ท่านฟังอัมจึงบอกให้ลูกอ่านให้ฟังทันทีครับพี่น้องลูกๆ ก็ให้มูอาวัสผู้เป็นพี่อ่านให้พ่อฟังมูอาวัสอ่านอะไรพี่น้องอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอ่านฟาติฮะห์พี่น้องที่รักจนถึงวะลัดดอลลีนพี่น้องมูอาวัสอ่านอัลฮัมอ่านฟาติฮะห์ให้พ่อฟังซึ่งขณะนั้นพ่อไม่ใช่มุสลิมเมื่ออัมบินจะมูฟังกุรอานที่ออกจากปากลูกอัมพูดออกมาโดยไม่ตั้งใจและไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะว่ามาอัซซันมันเป็นคำพูดที่สวยงามมากมากมันเป็นคำพูดที่งดงามมากมากมันเป็นคำพูดที่เพราะมากมากมันไม่ใช่ชะเอ็ดมันไม่ใช่คำกลองแต่มันเป็นคำพูดที่ลึกซึ้งมากมากแค่ฟังฟาติฮะห์พี่น้องที่รักแค่อัมบินจะมูฟังอ่านอัลฮัมนะพี่น้องที่รักอัมบินจะมูในขณะนั้นยังเป็นกูฟูดยังปฏิเสธยังทรยศต่ออัลลอฮ์แต่ด้วยหัวใจและคำพูดอันบริสุทธิ์นั่นคืออันกุรอานคำพูดของอัลลอฮ์มันซึมเข้าไปในหัวใจอัมบินจะมูจนอัมอุทานบอกว่ามันเป็นถ้อยคำที่สวยงามและเพราะเหลือเกินเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอันกุรอานมันคือคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันกุรอานกะลามุลลอฮ์มันจึงมีผลกับหัวใจมนุษย์พี่น้องที่รักอุมัรบินคอตตบคนใจแข็งอย่างกระเสือพี่น้องที่รักแต่ทันทีที่ได้ยินอันกุรอานจากปากน้องได้ยินอันกุรอานออกมาจากที่ท่านได้อ่านพี่น้องอุมัรบินคอตตบใจแข็งอย่างนั้นยังยอมรับในความยิ่งใหญ่และความเพราะพริ้งของอันกุรอานผมครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องขึ้นแท็กซี่ครั้งหนึ่งที่กรุงเทพคนขับแท็กซี่ไม่ใช่มุสลิมเขาไปส่งเราที่หนึ่งแล้วเขาก็ผ่านมัสยิดเขาบอกว่าบังผมเคยผ่านมัสยิดหลังนี้นะบังนะผมผ่านมาช่วงเย็นๆเนี่ยผมได้ยินเขาตะโกนเขาพูดออกไมโครโฟนเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ผมฟังแล้วมันเพราะมากพี่น้องถ้าเวลาที่มุสลิมจะประกาศออกไมโครโฟนเสียงอะไรอะครับพี่น้องนั่นคืออาซานขนาดคนขับแท็กซี่ที่ไม่ใช่มุสลิมฟังเสียงอาซานยังซึ้งและพี่น้องลองบอกสิครับว่าหากเขาได้ฟังเสียงอันกุรอานความซาบซึ้งจะทวีคูณขนาดไหนนี่คือกะลามุลลอฮ์ความมหัศจรรย์ของอันกุรอานนะครับพี่น้องความมหัศจรรย์ของคำดำรัสอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมบินชูมัวประทับใจมากหัวใจน่ะเอ็นเอียงไปเรียบร้อยแล้วในการจะเรียนรู้และเข้ารับอิสลามแต่ว่าอัมบินชะมัวยังบอกลูกๆว่านะครับลูกน่ะชวนพ่อแล้วบอกพ่อเพราะใช่ไหมเขาพูดดีใช่ไหมฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วเพราะพิงใช่ไหมฟังแล้วรู้สึกดีใช่ไหมพ่อยอมรับว่าฟังแล้วรู้สึกดีลูกจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นรับอิสลามเถอะพ่อเข้ารับอิสลามเถอะครับพี่น้องการชวนคนให้รับอิสลามคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากบางคนนะครับพี่น้องอยากรับอิสลามแต่ติดนั่นแล้วคิดเยอะสุดท้ายคนพูดบอกว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ท่านตายโดยยังไม่ได้กล่าวชาฮาดะห์ยังไม่ได้กล่าวปฏิญาณรับอิสลามท่านจะเจอกับอัลลอฮ์ในสภาพไหนอย่ารอเลยครับพี่น้องหากวันนี้หัวใจเราต้องการอิสลามท่านอย่ารอปีหน้าท่านอย่ารอพรุ่งนี้เพราะอาจไม่มีพรุ่งนี้สำหรับฮิดายัตก็ได้ดังนั้นเมื่อหัวใจท่านรู้สึกแสวงหาอิสลามพี่น้องยอมมอบตัวและใจให้อัลลอฮ์เถอะครับนั่นคือความยิ่งใหญ่ของฮิดายะคนเป็นล้านไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะรู้สึกเรียนรู้อิสลามพี่น้องแค่วันนี้พี่น้องอยากจะเรียนรู้อิสลามนั่นคือการที่อัลลอฮ์เปิดให้แล้วเหลืออีกนิดเดียวแค่ท่านกล่าวชาดะท่านก็เป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์นะครับพี่น้องดังนั้นผมถึงบอกว่าพี่น้องครับอัมบินชะมัวหัวใจต้องการจะไปเรียบร้อยแล้วอิสลามแต่อัมได้บอกกับลูกๆว่า
พ่อจะไม่รับอิสลามพ่อจะยังไม่เข้าอิสลามจนกว่าพ่อจะได้ปรึกษาและได้พูดคุยนะครับเรื่องมูชาวรัตกับมานาก่อนอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเขาต้องการปรึกษากับรูปปั้นรูปเจเวตนี่ก่อนเขาต้องการจะปรึกษากับรูปปั้นนี่ก่อนว่าเขาจะเข้าอิสลามดีไหมเขาจะดำเนินชีวิตดีไหมพี่น้องท่านอัมบินจามัวนะครับพี่น้องนี่คือเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยเขาอยากจะเข้ารับอิสลามแต่ขอปรึกษากับมานาก่อนปรึกษากับรูปเจเวตก่อนดังนั้นในคืนนั้นในวันนั้นอัมบินจามัวจึงกลับไปในห้องนะครับที่มีมานาอยู่อัมบินจามัวไปยืนต่อหน้ามานาแล้วบอกกับมานาว่ามานาเอ๋ยขณะนี้มีคนคนหนึ่งมาจากนครมักกะมุกัรรอมะห์มาเพื่อชวนพวกเราเข้ารับอิสลามและให้ทอดทิ้งเจ้าฉันจะยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นมานะจนกว่าจะถามความเห็นท่านว่าท่านจะพูดว่ายังไงท่านจะเห็นว่ายังไงพี่น้องมานายืนนิ่งเลยมานายืนนิ่งเลยพี่น้องไม่พูดอะไรแล้วบอกจะพูดได้ยังไงล่ะมานาเป็นหินยืนนิ่งเลยพี่น้องอัมบินจามัวจึงบอกว่าสงสัยว่าท่านอาจจะไม่พอใจนะจะโกรธฉันดังนั้นฉันจะไม่พูดอะไรก่อนฉันจะไม่รบกวนท่านฉันจะออกไปก่อนพี่น้องดูความญาฮิลิยะห์ยืนต่อหน้าเจเวตมานาแล้วบอกว่ามานารู้สึกยังไงคิดยังไงมานาเงียบไม่เงียบยังไงอ่ะพี่น้องมานาไม่ใช่คนอัมบินจามัวจึงถอยออกพี่น้องลูกๆนะครับและมารดาภรรยาของอัมดูพฤติกรรมอัมแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าอัมเริ่มจะศรัทธาและจะเข้าสู่อิสลามแล้วเพียงแต่ต้องการให้หัวใจของอัมเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ไม่มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นพี่น้องลูกทั้งสามจึงประชุมกันว่าจะทำยังไงนะที่จะให้พ่อเลิกศรัทธาอิบาดัตต่อมานะและมาอิบาดัตต่ออัลลอฮ์พี่น้องลูกๆนั่งคุยกันลูกๆนั่งประชุมกันจนมีความคิดออกมาว่าเราจะต้องให้พ่อเชื่อมั่นก่อนว่ามานะไม่ใช่พระเจ้าคืนนั้นพี่น้องที่รักอัมบินจามัวเข้านอนพี่น้องอัมเนี่ยนะครับเป็นคนขาพิการหนึ่งข้างขาท่านเนี่ยเดินได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเป็นเหมือนขาลีบเหมือนปอริโออย่างนั้นท่านอัมบินจามัวเดินขาเดียวกระเพกแบบนี้พี่น้องนะครับมีขาพิการนะพี่น้องท่านอัมเป็นชายชรานะครับขาพิการนะขาเหมือนปอริโอขาลีบแบบนั้นนะพี่น้องท่านอัมคืนนั้นอัมเข้านอนพี่น้องที่รักครับลูกๆยังไม่นอนกันสามคนออกมาตื่นมากลางดึกและไปที่ห้องที่มานาอยู่นะไปหามานาอยู่ในห้องลูกๆจับมานายกออกมาพี่น้องที่รักและไปทิ้งในถังขยะของพวกบะนูซะละมะห์นะอุ้มมานาเลยพี่น้องและเอาไปทิ้งในถังขยะบะนูซะละมะห์แล้วก็กลับมาเข้านอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นพี่น้องครับพ่อตื่นขึ้นมาอัมบินจามัวตื่นขึ้นมาปรากฏว่าหามานาไม่เจอพี่น้องเดินด่าเดินบ่นทั้งบ้านมานาไปไหนใครเอามานาฉันไปใครเอาพระเจ้าฉันไปหาไม่เจอเดินหาทั่วทั้งในบ้านนอกบ้านเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกสุดท้ายไปเจอมานานอนคว่ำหน้าในถังขยะพี่น้องอัมบินจามัวก็หยิบมานาขึ้นมาเอามาล้างอาบน้ำทาน้ำหอมแล้วตั้งไว้ที่เดิมแล้วพูดกับมานาว่ามานาเอ๋ยฉันไม่รู้จริงๆว่าใครทำกับท่านแบบนั้นถ้าฉันรู้ว่าใครทำกับท่านแบบนี้ฉันจะล้างแค้นให้ท่านแน่นอนคืนนั้นอัมบินจามัวก็เข้านอนต่อพี่น้องที่รักครับเข้านอนต่อเมื่ออัมบินจามัวเข้านอนลูกๆก็ออกมาอีกครั้งแล้วก็พากันอุ้มมานาออกไปทิ้งที่ขยะเหมือนเดิมในคืนที่สองรุ่งเช้าอัมบินจามัวมาพี่น้องหามานาไม่เจอเดินหากันทั่ว
สุดท้ายไปเจอมาหน้าที่เดิมพี่น้องในถังขยะบะนูซะละมะอัมบินจูมูยกมาหน้าขึ้นมาครั้งที่สองมาอาบน้ำมาพรมน้ำหอมมาตั้งไว้ที่เดิมแล้วบอกกับมาหน้าครั้งที่สองว่ามาหน้าเอ้ยฉันไม่รู้จริงๆว่าใครทำกับเจ้าฉันไม่รู้จริงๆว่าใครทำกับเจ้าแบบนี้ถ้าฉันรู้ว่าใครทำกับเจ้านะมาหน้าเอ้ยฉันจะทำมันแน่นอนแต่ว่าฉันไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครเป็นคนทำเอาอย่างนี้ละกันมานะฉันจะเอาดาบเนี่ยแขวนไว้ที่คอท่านหากคืนนี้ใครจะมายกท่านไปเนี่ยนะขอให้ท่านเอาดาบที่ฉันแขวนไว้ที่คอท่านเนี่ยเอามาฟันและจัดการมันเลยพี่น้องท่านอัมบินชะมัวจึงเอาดาบนะพี่น้องแขวนไว้ที่เจวิตนี้รูปปั้นอันนี้และอัมก็เข้าหน่อยปรากฏว่าคืนนั้นพี่น้องที่รักครับลูกๆของอัมมาอีกคราวนี้พี่น้องคราวนี้ยกทั้งอัมทั้งดาบยกทั้งมันเนอและดาบด้วยเอาไปทิ้งข้างนอกนะพี่น้องและเอาดาบออกและเอาสุนัขที่ตายแล้วนะพี่น้องซากสัตว์สุนัขเนี่ยนะเอามาผูกไว้ที่มันนะพี่น้องและก็ปล่อยไว้อย่างนั้นรุ่งเช้าท่านอัมบินจะมั่วตื่นขึ้นมาดูอัมปรากฏว่าอัมไม่อยู่ไอ้มาดูมันนะปรากฏว่ามันนะไม่อยู่ท่านอัมบินจะมั่วเดินหาจนไปเจอมันนะนะครับพระเจ้าที่เขาเคารพอิบาดัตนอนกลิ้งอยู่ในถังขยะดาบไม่มีแต่กลายเป็นมีสุนัขที่มาอยู่ที่คอของมันนะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนพี่น้องอัมบินชะมวยเห็นสภาพพระเจ้าที่เขาอิบาดัตมานอนกลิ้งกับซากสุนัขแล้วดาบที่มีที่คอของมันนะก็หายไปด้วยอัมบอกทันทีว่าถ้าเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆนะมานะเอ๋ยฉันจะต้องไม่เห็นเจ้าอยู่ในสภาพตกต่ำแบบนี้อัมทิ้งมานะเลยพี่น้องและปฏิญาณทันทีว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามพี่น้องที่รักเพราะเขาเห็นแล้วว่าที่เขากราบไหว้อิบาดะห์เนี่ยขนาดฉันแขวนดาบไว้ที่คอเนี่ยยังทำอะไรใครไม่ได้และเจ้าจะมาปกป้องฉันได้ยังไงอัมได้รับฮิดายะห์ด้วยกับการพยายามของลูกๆพี่น้องอัมจึงเข้ารับอิสลามในขณะนั้นท่านอัมมีอายุ60ปีนะพี่น้องอายุ60เพิ่งรับอิสลามเมื่ออัมรับอิสลามพี่น้องที่รักครับนะอัมรับอิสลามเนี่ยพี่น้องนึกภาพชายแก่ขาพิการรับอิสลามตอนอายุ60เริ่มมาเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องอายุเยอะและขาพิการด้วยแต่ไม่เคยเป็นการท้อในการเรียนอัลกุรอานอัมเริ่มในการฮาฟิซอัลกุรอานท่องจำอัลกุรอานในตอนที่อัมมีอายุมากอัมเริ่มในการศึกษาเรื่องราวชะรีอะห์อิสลามในขณะที่อัมอายุ60วันนี้เราอย่ามาอ้างนะครับวัยรุ่นบอกอายุเยอะแล้วเรียนไม่ได้ไม่ใช่เรียนไม่ได้มึงไม่อยากเรียนเองไม่ใช่มึงไม่เรียนไม่ได้มึงขี้เกียจเรียนวัยรุ่นบทมึงจะไม่เอาศาสนายังไงมึงก็ไม่เอาแต่อัมบินชะมัวขนาดอายุมากขนาดขาพิการแต่ท่านยังคงยืนหยัดและรับอิสลาม60ปีพี่น้องที่รักอายุ60ถ้าอายุราชการไทยเนี่ยเกษียณแล้วอยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วแต่อัมเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนอายุ60ปีพี่น้องอัมเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนอายุ60ผมเลยบอกว่าวัยรุ่นเกเรมันยังไม่เลวร้ายเท่ากับคนแก่เกเรนะครับพี่น้องผู้ใหญ่และยังไม่ตอบอายุแก่จะตายอกแก่แล้วพี่น้องยังทำชั่วและก็มึงเอ้ยหาอยู่เทินกลับยากมากมันไม่เหมือนวัยรุ่นที่เกเรมันไม่เหมือนวัยรุ่นที่ลอเบมันไม่เหมือนวัยรุ่นที่เละเทะวัยรุ่นที่เกเรสักวันอินชาอัลเลาะห์มันกลับแต่ผู้ใหญ่เกเรเนี่ยนับวันใกล้วันจะตายคงลงเรื่อยๆยังไม่ตอบตัวไอ้นี่อาการหนักมากอัมรับอิสลามอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ตอนอายุ60ปีพี่น้องครับเมื่ออัมรับอิสลามปรากฏว่ามาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดสงครามอุฮุดขึ้นพอดีนะให้เกิดสงครามอุฮุดในขณะนั้นลูกๆทั้ง3คนนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นท่านมูอาวิดท่านมูอาดหรือท่านคอลเลต3พี่น้องอุลามะกล่าวว่าเขาทั้ง3นี้เหมือนราชสีห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะพวกเขาเตรียมตัวนะครับเตรียมทั้งหมดอาวุธยุทโธปกรณ์จรวดจนร่างกายเพื่อจะเข้าสู่สมรภูมิอุฮุดนะพี่น้องอัมบินจะมุลผู้เป็นพ่อและมีร่างกายพิการพี่น้องที่รักเห็นลูกๆกระตือรือร้นในการเตรียมตัวมากอัมบินจะมุลจึงอยากที่จะเป็นชะฮีดเหมือนกับลูกๆเช่นกันอัมบินจะมุลจึงเตรียมตัวเพื่อจะออกญิฮาดแต่ลูกๆได้สกัดและบอกกับพ่อว่าอัลลอฮ์ พ่ออัลลอฮ์ไม่เอาโทษพ่อนะพ่อพิการพ่ออายุเยอะพ่อชราและขาพ่อพิการพ่อเดินไม่ได้พ่อไม่ต้องไปนะพ่อพ่ออยู่บ้านก็ได้พี่น้องอัมบินจะมั่วไม่ยอมพี่น้องที่รักครับเพราะอะไรรู้ไหมทำไมมุสลิมอยากชะฮีดทำไมมุสลิมอยากตายในทางของอัลลอฮ์ครับพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามุสลิมเมื่อใดที่ชีวิตเขาจบในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูซาวิจุอิธนะตัยนวะซับอีนซอจามินัลฮูริลอัยนภรรยาจากฮูรุลอัยน72คนพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับตายชะฮีดคนตายชะฮีดจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาจะเข้าสวรรค์ตั้งแต่ก่อนวันกิยามะห์อัมบินจะมุลถึงแม้จะพิการพี่น้องที่รักถึงแม้จะเดินไม่ได้ถึงแม้เดินจะกระเพกจะอายุเยอะแต่ท่านนะครับพี่น้องพร้อมที่จะเสียสละชีวิตตัวเองในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมจึงไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ลูกๆฉันมันห้ามไม่ให้ฉันออกไปญิฮาดลูกๆฉันมันบอกฉันว่าฉันชราและฉันพิการเขาไม่ให้ฉันออกไปร่วมด้วยในสงครามอุฮุดยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องอัมบินชะมูบอกกับนบีว่าฉันตั้งใจยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากจะเดินในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับขาพิการของฉันนี่ถึงแม้ว่าใครจะมองอัมเป็นขาพิการพี่น้องที่รักแต่อัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากจะเดินลากขาเป๋ๆของฉันในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินความตั้งใจของอัมบินชะมูลท่านนบีจึงบอกลูกๆของเขาว่าปล่อยเขาอย่าห้ามพ่อท่านและอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะให้พ่อของท่านเป็นชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์พี่น้องนบีบอกลูกปล่อยพ่อพ่ออยากจะไปสมรภูมิอุฮุดปล่อยเขาหวังว่าอัลลอฮ์จะให้พ่อของท่านได้เป็นชะฮีดได้ตายในทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับอัมบินชะมูลดีใจมากที่นบีอนุญาตเขาจะโอกาสไปสู่สมรภูมิอุฮุดอย่างวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้ขาจะพิการก็ตามถึงแม้ว่าขาของท่านจะพิการแต่ท่านดีใจที่สุดที่นบีอนุญาตวันนั้นอัมบินชะมูลกลับไปบ้านแล้วเตรียมสัมภาระเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์เตรียมทั้งหมดอย่างการเตรียมของคนหนุ่มคนนี้อัมบินชะมูลและลูกทั้ง3คนทั้งหมดเตรียมพร้อมอัมบินชะมูลหันไปหาภรรยาพี่น้องที่รักและทำการวีดะนั่นคือการลาภรรยา อัมบินชะมูลได้ดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนที่อัมจะออกจากบ้านอัลลอฮุมมะรซุกนีอัชชะฮาดโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันตายชะฮีดด้วยเถิดในวันนี้ยาอัลลอฮ์อัมขอกับอัลลอฮ์พี่น้องยาอัลลอฮ์
ขอให้อัมตายชะฮีดด้วยเถอะยาอัลลอฮ์ในวันนี้วะลาตะรุดนีอิลาอะห์ลีและยาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาหาครอบครัวของฉันอีกเลยยาอัลลอฮ์2อย่างที่อัมขอพี่น้อง1ขอให้ตายชะฮีด2อย่าให้ฉันกลับมาหาครอบครัวฉันอีกเลยยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันออกจากบ้านไปครั้งนี้ให้ฉันได้ชะฮีดและอย่าให้ฉันกลับมาบ้านอย่างคนผิดหวังเลยยาอัลลอฮ์อามีนอัมดุอาด้วยหัวใจบริสุทธิ์ด้วยหัวใจที่ตั้งใจทุ่มเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกทั้ง3คนของอัมทั้งหมดดุอาและตะวัจญุฮ์ขอตายในทางของอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องที่รัก4คนในบ้านออกในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เหลือแม่คนเดียวที่อยู่ในบ้านพี่น้องครับนี่คือซอฮาบะห์ที่สละตัวเองเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์วันนี้ผมและท่านเป็นใครอ่ะพี่น้องเรายังสละไม่ได้ขนาดนี้นะครับซอฮาบะห์นบีบอกไปอัมบินจะมูชายแก่อาวุโสขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาหาครอบครัวเลยยาอัลลอฮ์ขอฉันออกไปด้วยหัวใจแกร่งที่สุดซอฮาบะห์ชาราราชสีของอัลลอฮ์อัมบินจะมูรอฎิยัลลอฮุอันฮุดังนั้นอัมบินจะมูจึงออกไปในสมรภูมิอุฮุดก่อนที่อัมจะออกต่อสู้อัมบินจามูดได้หาท่านนบีและถามนบีว่ายารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ครับอินกอตัลตุวะกุตัลตุถ้าวันนี้ฉันออกต่อสู้แล้วเกิดฉันตายเนี่ยอะอัมชีบิริจลิฮาดีซอฮีฮะฟิลญันนะห์ฉันจะได้เดินเท้าสวยๆเท้าปกติมั้ยในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องอัมบินจะมุ่งอยากจะเดินเท้าปกติในสวรรค์ไม่ได้ต้องการเดินบนดุนยาฉันอยากจะได้ฉันจะได้เดินเหมือนคนอื่นไหมเท้าปกติขาที่สมบูรณ์ในสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีบอกนะอัมได้อัมเอ๋ยพี่น้องอัมดีใจมากออกสมรภูมิอุฮุดบานูซะละมะห์ในเผ่าบานูของท่านตระกูลของท่านอัมบินจะมุ่งถึงแม้จะเป็นชายชราพิการแต่ท่านคือคนกลุ่มแรกที่วิ่งตะลุมบอลเข้าหามุชริกีนมักกะฮ์พี่น้องที่รักชายชราพี่น้องดูนะครับอัมเดินข้างหน้าและมีลูกคนเล็กคอลเลดเดินตามข้างหลังพ่อตลอดอัมเดินลากเท้านะครับพี่น้องมือหนึ่งถือดาบอีกขาลากพื้นเดินขาเดียวพี่น้องที่นักขาที่พิการเดินลากพื้นนะครับและอัมบินชะมูเดินถือดาบไปอย่างนั้นปากก็พูดออกว่าอินนีมุสตากุนอิลัลญันนะห์ฉันคิดถึงสวรรค์เหลือเกินยาอัลลอฮ์ฉันคิดถึงสวรรค์เหลือเกินยาอัลลอฮ์พี่น้องอัมพูดคำเดียวว่าฉันคิดถึงสวรรค์ฉันคิดถึงสวรรค์นี่หัวใจของคนที่ชื่อว่าซอฮาบะห์ฉันคิดถึงสวรรค์ฉันคิดถึงสวรรค์ลูกเดินประกบพ่อแบบนี้เลยพี่น้องเดินติดกันไม่ปล่อยพ่อและเดินมือของอัมบินจะมุ่งที่แก่ชราพี่น้องแต่ยังต่อสู้และเขาเรียกกวัดแกว่งดาบอย่างเข้มแข็งพี่น้องครับท่านนบีของอัลลอฮ์เดินผ่านมาในสมรภูมินั้นเห็นอัมกับลูกชายกำลังต่อสู้กับศัตรูนบีบอกอัมว่าแค่อันนี้เหมือนกับว่าฉันเนี่ยนะอัมเอ๋ยอัมซูรุดูไปที่ท่านเนี่ยตอนเนี้ยท่านเนี่ยกำลังเดินในสวรรค์อย่างขาที่สมบูรณ์มากนบีเห็นนบีบอกอัมแล้วพี่น้องที่รักอัมดีใจมากนบีบอกราวกับว่าฉันเห็นท่านนะอัมนะท่านกำลังเดินขาที่สมบูรณ์มากในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับอัมดีใจมากเดินกับลูกชายคอลเลดพ่อเดินนำหน้าลูกเดินตามหลังอะไรคือความสุขยิ่งกว่าตรงนี้พี่น้องที่รักคำเดียวที่อัมตะโกนออกมามุสตากุนอิลันจันนะฉันคิดถึงสวรรค์ฉันคิดถึงสวรรค์ฉันคิดถึงสวรรค์คำเดียวพี่น้องอัมพูดอยู่คำเดียวจนสุดท้ายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัมบินจะมูถูกสังหารแล้วล้มตายกับลูกชายคอลเลดทั้งพ่อทั้งลูกชะฮีดทั้งสองศพชะฮีดทั้งสองท่านพ่ออัมบินจะมูและคอลเลดลูกชาย
ที่คอยปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อลูกทั้งสองคนพี่น้องที่รักล้มลงตายชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์นะครับพี่น้องชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์เมื่อชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสงครามอูฮุดจบท่านนบีเดินสำรวจนะแล้วเดินดูตรวจตาเนี่ยปรากฏว่าเห็นบรรดาซอฮาบะห์ที่ชะฮีดสงครามอูฮุดชะฮีดประมาณ70คนพี่น้องมาต้องเรียงต่อหน้าท่านนบีท่านนบีเห็นอัมบินจะมูฮ์กับลูกชายเสียชีวิตนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าและบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาศพทั้งหลายที่ตายชะฮีดในสมรภูมิอูฮุดนี้คัลลูฮุมให้ฝังพวกเขาพร้อมกับเสื้อผ้าของเขาและรอยแผลอย่างนั้นเลยไม่ต้องอาบน้ำและไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าฟาอานะชะฮีดุอะลัยฮิมนบีบอกฉันจะเป็นพยานให้พวกเขาในวันกิยามะห์ยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์คนตายชะฮีดนบีบอกฝังทั้งอย่างนั้นนะอย่าถอดเสื้อเขาและอย่าล้างอาบน้ำใดๆทั้งสิ้นจงฝังแบบนั้นเลยอัมบินจามูนะครับพี่น้องเมื่อเห็นอย่างนั้นท่านนบีเห็นอัมบินจามูนบีบอกให้ฝังเลยไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นและบอกหะดีษว่ามามินมุสลิมยัคลัมฟีซะบีลิลลาห์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีมุสลิมคนไหนที่บาดเจ็บในทางของอัลลอฮ์อิลลาจาอะยามัลกิยามะห์นอกจากเขาจะมาในวันกิยามะห์ยะซีลุดดัมเลือดเขาจะไหลอยู่อัลลอนูกะลอนิซะฟารอนสีของมันจะเป็นสีเหมือนหญ้าฟารันมันจะออกเป็นแดงๆเหลืองๆนะครับพี่น้องวะรีฮูกะรีฮุลมิสแต่กลิ่นของมันจะมีความหอมเหมือนชะมดเคียงพี่น้องคนตายชะฮีดเมื่อเสียชีวิตเวลาเขาฟื้นมาในวันกิยามะห์เลือดจะไหลอยู่พี่น้องในบาดแผลที่เขาโดนเลือดจะมีสีเหมือนหญ้าฝรั่งนั่นคือออกเป็นแดงๆเหลืองๆส้มๆนะครับพี่น้องแต่กลิ่นของเลือดนั้นมันจะหอมเหมือนกับชะมดเชียงนั่นคือน้ำหอมที่ดีที่สุดอัมบินจามูท่านนบีจึงให้ฝังในหลุมฝังศพพี่น้องครับซึ่งตอนนั้นมุสลิมชะฮีดและท่านนบีก็คำสั่งว่าอัมบินจามูให้ฝังพร้อมๆกับอับดุลลาห์บินอัมร์นั่นคือพี่น้องดูนะฮะหลุมหนึ่งนบีให้ฝังสองคนในวันนั้นนั่นคืออัมบินจามูและอับดุลลาห์บินอัมร์ใครคืออับดุลลาห์อับดุลลาห์คือเพื่อนสนิทของอัมบินจามูยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นบีรู้ว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันพี่น้องตายชะฮีดทั้งคู่นบีให้ฝังในกุโบเดียวกันนะอัมบินจามูนะครับพี่น้องได้อยู่กับเพื่อนเขาในกุโบเดียวกันท่านนบีบอกสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันพี่น้องนบีให้ฝังไว้ด้วยกันนะครับพี่น้องเมื่อฝังด้วยกันนะพี่น้องใครจำกุรอานมากกว่าลงหลุมก่อนปรากฏว่าอัมบินจามูจำกุรอานมากกว่าสหายเขาอัมจึงลงกุโบก่อนและอับดุลลาห์บินอัมลงตามนบีให้อยู่ด้วยกันพี่น้องเพื่อนสนิทวันนี้เพื่อนที่ยิ่งใหญ่เพื่อนที่ไม่ใช่คบแค่สนุกสนานกอดคอเฮฮาไปวันๆแต่มันได้ตายในทางของอัลลอฮ์ด้วยกันวันนี้เราไม่จำเป็นเราไม่ถึงขนาดไปสู้รบอะไรกับใครหรอกพี่น้องแค่เราอยู่ในทางของอัลลอฮ์ทำงานศาสนาช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์เรากับเพื่อนทำงานด้วยกันวันหนึ่งเราตายขอให้เราได้อยู่กับมันอีกพี่น้องนี่แหละสุขของคำว่าเพื่อนอัมบินจามูจึงถูกฝังกูโบเดียวกับอับดุลลอฮ์บินอัมนะพี่น้องลงด้วยกันในกูโบเดียวกันพี่น้องครับบางรายงานบอกว่าเวลาอัมเวลาคนจะเอาศพอัมกลับมาดีน่านะพี่น้องปรากฏว่าอูดไม่เดินไปข้างหน้าทำไมอูดไม่ยอมเดินกลับมาดีนะเพราะอัมขอดุอากับอัลเลาะห์อย่าให้ได้กลับไปหาครอบครัวอีกเลยนบีฝังบรรดาชะฮีดอูด
อยู่ในสมรภูมิอุหุดวันนี้พี่น้องไปภูเขาอุหุดท่านก็จะได้เห็นนะครับพี่น้องบรรดากุบูตของผู้ตายชะฮีดในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเต็มไปหมดพี่น้องที่รักและถูกกั้นรั้วนั่นคือกุบูตของบรรดาชูฮาดะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัมบิจมอถูกฝังแบบนั้นพี่น้องเชื่อไหมครับหลังจากนบีวะฟาตหลังจากอบูบักรวะฟาตเวลาผ่านไปนะครับเกิดน้ำท่วมที่บริเวณภูเขาอุหุดตาน้ำมันแตกออกนะครับพี่น้องจนศพเนี่ยต้องไปเคลื่อนย้ายออกมีคนนะครับพี่น้องไปขุดศพอัมบินจามัวออกเพื่อจะทำการย้ายมายัดเพราะน้ำมันท่วมและกุโบมันทะลักมันเสียหายออกหมดเลยเมื่อขุดกุโบยาอัลลอฮ์ในสมัยมุอาวิยะห์บินอบีซุฟยานกุโบของอัมบินจามัวนะครับพี่น้อง วันที่เขาขุดวันนั้นเวลาศพของอัมบินจามัวขึ้นคนที่เห็นมายัดอัมบินจามัวบอกว่าเหมือนกับว่าอัมเพิ่งตายเมื่อวานนี้เองไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยร่างกายของท่านนอกจากจมูกที่แหว่งนิดเดียวแค่นั้นเองระยะเวลาตั้งแต่วันที่อัมเสียชีวิตในสมรภูมิอุหุดจนวันที่มีการขุดศพขึ้นเป็นเวลาประมาณ40กว่าปีพี่น้องที่รักศพไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นลาตะกูลูลิมัยยุกตะลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตอย่ากล่าวว่าคนที่ถูกฆ่าในทางของอัลเลาะห์ว่าเขาตายบัลอะฮยาแต่เขามีชีวิตอยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายัดศพของคนเสียชีวิตในทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ปกป้องอัลเลาะห์รักษาอัลเลาะห์ดูแลพี่น้องที่รักอัมบินจามัว40กว่าปีมายัดเหมือนเพิ่งตายเมื่อวานนี้เองพี่น้องที่รักครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนี่คือวีรบุรุษราชสีของอัลลอฮ์อัมบินจามัวชายชราผู้สละชีวิตครั้งสุดท้ายเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัมบินจามัวอัลลอฮ์ตะอาลารักษาเขาทั้งมายัดของเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเน่าและอินชาอัลลอฮ์พระองค์จะรักษาเขาอีกในวันกิยามะห์และเขาก็จะได้อยู่กับสหายที่สนิทของเขาอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของท่านอัมบินจามัวรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีนะครับพี่น้องที่สละชีวิตในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสละชีวิตถึงแม้ว่าท่านจะเจ็บปวดจะชราท่านจะพิการแต่ท่านไม่เคยที่จะย่อท้อในการสละตัวเองเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักนี่คือเรื่องราวนะครับที่ผมได้มาฝากพี่น้องในค่ำคืนนี้นะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นวันนี้เรานะครับพี่น้องถึงแม้เราจะอายุไม่สำคัญพี่น้องอย่าบอกว่าอายุมีผลกับการที่จะเป็นคนดีและการที่จะเขาเรียกมีพลังในการขับเคลื่อนศาสนาต่อให้แก่ให้ไม่แก่ยังไงสำคัญที่สุดอยู่ที่หัวใจเราพี่น้องที่รักถ้าท่านเนียดเพื่ออัลลอฮ์อายุก็เป็นเพียงตัวเลขวันนี้คนแก่บางคนหล่อกว่าคนหนุ่มได้ซ้ำพี่น้องที่รักเพราะเขาไม่ถือว่าอายุเป็นตัวกั้นในความหนุ่มของเขาเราก็เช่นกันอินชาอัลลอฮ์จงพยายามนะครับยืนหยัดนะและอย่าย่อท้อในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณยาย่านะบอกอยากฟังอีกชั้นลึกซึ้งอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรื่องซอฮาบะห์เนี่ยผมจะบอกนิดนึงนะพี่น้องผมพูดแล้วนะพี่น้องลองฟังอีกครั้งหรือลองหาหนังสือมาอ่านคนเดียวผมเชื่อว่าน้ำตาไหลเวลาอ่านประวัติซอฮาบะห์มันจะรู้สึกเหมือนว่าเขาเหล่านั้นเสียชีวิตไปพันกว่าปีแต่เหมือนเขาเหล่านั้นยังอยู่กับเราอยู่ข้างๆเลยไม่มีคำว่าเชยไม่มีคำว่าโบราณไม่มีคำว่าล้าสมัยเรื่องราวของซอฮาบะห์คุยเรื่องอื่นยังมีเบื่อนะครับพี่น้องแต่คุยเรื่องซอฮาบะห์ทันสมัยตลอดกาลมาชาอัลลอฮ์พี่น้องคุยบางเรื่องเกิดปัญหาคีลาฟิกขัดแย้งคุยเรื่องซอฮาบะห์จิตวิญญาณแข็งแรงไม่ทะเลาะกับใคร
อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าคุยเรื่องฟิกไม่ได้เรื่องฟิกก็ต้องคุยแต่เรื่องของซอฮาบะห์มันมีนูรและมีพลังบางอย่างที่ในเรื่องอื่นๆอาจจะไม่เขาเรียกไม่มีเหมือนจุดตรงนี้ในบางอย่างนะครับดังนั้นขอให้เราศึกษาเรื่องราวซอฮาบะห์เยอะๆเพื่อจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอินชาอัลลอฮ์นะครับ